ลูกนึกอยู่ปอนไหนลูกม .1 ม .1 เอ้าคิรศักดิ์อยู่ม .1 แล้วลูกนึกว่าอยู่ป .5 ป .6 อะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่มากับพี่เหรอไหนเงยหน้ามาดีๆสิอยู่1ทับเท่าไหร่1ทับ2โอ้ยเด็กอยู่ปอนไหนหนูอ่ะม .1 เอาม .1 ป่ะนึกว่าอยู่ป .1 ป .2 ไปอย่างงี้ไหมลูกเสือทุกบ้านนะครับขึ้นสู่ยอดเสาลูกเสือชาย1เนรี1ต้นเสียง1มาจะเชื่อคนแรกผู้ชาย9ทำอะไรอยู่โรงชาติว้าวโอ้ยไม่ยอมทางตัวแทนขององค์เรียนนะครับได้กล่าวมอบก็ขอเชิญครับผมตำรวจเอกศิโรจน์สุวรรณพันธ์ตำแหน่งหัวหน้าฝึกอำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนที่เคารพครับบัวขาวได้ทำหน้าที่เป็นผู้กับกองลูกเสือโรงเรียนบัวขาวพร้อมคณะผู้กับรองผู้กับโรงเรียนบัวขาวและลูกเสือเนตรนารีทุกคนเพื่อที่จะให้ลูกเสือทุกคนเป็นกิจกรรมสุดยอดวันนี้ทางผู้กับรองผู้กับลูกเสือเนตรนารีตั้งใจรับเอาประสบการณ์จากการฝึกนี้และปฏิบัติตามกฎระเบียบของค่ายฝึกทราบว่า
ค่ายฝึกตำรวจชายแดนได้ฝึกลูกเสือเนตรนาลีมาแล้วเป็นจำนวนหลายรุ่นตาระเบียบพักท่านอาเบียนครับเชิญวัยหัดตุลงตาระเบียบพักรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบัวขาวทำพินิจปุตรีคณะวิทยากรครูฝึกและก็พี่น้องลูกเสือในโรงเรียนบัวขาวที่รักทุกท่านวันนี้นะครับค่ายฝึกลูกเสืออีกหนึ่งครั้งที่ให้เราทำการฝึกให้เขาฝึกมาเป็นรุ่นที่16และ17นี่นะครับรุ่นนี้เพราะฉะนั้นแต่ละโรงเรียนแต่ละสถานศึกษาที่เอามาฝากกับตชร.ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแต่นี้ครับที่มาแต่ละรุ่นก็คาดการอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราก็จะฝึกตามกระบวนการของตชร.นะครับฝึกตามกระบวนการของตชร.ไม่หนักไม่เบาจนเกินไปอยู่ระหว่างกลางๆแต่สำหรับคนที่สะดวกสบายเกินไปอาจจะว่าหนักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกกันเป็นคนมีระเบียบมีวินัยมีความอดทนเพราะนั้นคนที่เราเห็นยืนอยู่700กว่าชีวิตก็เป็นคนเหมือนกันนะครับเหมือนกันนั่นแหละแต่จิตใจมันต่างกันนะครับเราเกิดมาจากต่างที่นี่เพราะนั้นก็เลยมาหลอมรวมจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มีความรักสามัคคีมีระเบียบมีวินัยเป็นคนดีของสังคมเป็นเยาวชนที่ดีก็พยายามฝึกนะครับสำหรับผู้ที่ออกนอกลู่นอกทางก็จำเป็นต้องให้รางวัลอย่างเงี้ยอย่างแอบไปสูบบุหรี่อย่างเงี้ยก็ต้องให้วิ่งรอบสัก10รอบอย่างเงี้ยหรือให้ไปอาบน้ำกลางคืนหรือเอาถังแดงคุมหัวไว้ในบาทสูบดูสิอย่างเงี้ยยังก็อ้อมปลาไหลติดสมองหุ่งกับนุ่งเดินขาดเดินตึงแบบเลยมายืนหายออกหายแล้วเอาตัวแรกเลยมาหน้าเพื่อนเดินขาดนั่งเดินทางนั่งพูดไทยพูดไส้เกิดมาแล้ว15ปีเกิดมานานแต่เอามาเล่าให้ฟังว่าของจริงไหมเกิดอยู่กราดจริงไหมเด็กหน่อยเด็กประมาณเด็กสาวกำลัง14ปีจะขึ้น15ปีพอดีไปแจ้งความแม่บอกให้ไปต้อนวัวต้อนควายมาจากทุ่งนาเลิกจากเรียนพอดีตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเข้าใจไหมฟังทันไหมไม่เป็นภาษาโคราชนะครับไปเจอติดเขียวพอดีติดเขียวอยู่ลมโพคอยฉันอยู่ตรงนั้นพอไปเจอก็จับไม่ผิดเขียวปล่ำฉันให้เขาปล่ำไปผิดบางครั้งโมเลยเขาก็นั่นไปทำอะไรกูไม่รู้นะเด็กเขามาแจ้งความแบบนั้นอันนี้พูดให้ฟังนะครับเหตุเกิดนานแล้ว15ปีที่ผ่านมาตอนนั้นกูอายุ34 35ไม่ใช่อายุ34ปีตอนนั้นแต่นี่อายุเยอะแล้วเก่าแคมป์ไรเดอร์มา14ปีเต็มดูนี่14ปีเต็มทุกปีเป็นวิทยากรรู้สึกชาวบ้านแล้วก็เป็นวิทยากรฝึกแล้วก็เป็นผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมของเสือบอยแนะนำคนนั้นนะครับยังหนุ่มอยู่คนนั้นบัวขาวแฟนครูดาบตำรวจประคิดเคจรสันก่อไฟผิงภาษาอีสานก่อไฟเรียกว่าดังอีกโก้ไปดังเทพราผิงไฟอยู่ดีดังใครดังใครดังอีสานดีดังใครดังใครดังโอ้ยใครดังเนาะนี่ใครดังอีโก้ก็มองหน้าเอ๊ะมันพูดอะไรผ่านไป3นาทีอากาศร้อนขึ้นอุ่นขึ้นเขาพูดว่าโอ้ยใครแน่ใครแน่พูดไปได้ไม่ทันเท่าไหร่ที่โก้สามลายนั้นลุกอ่ะตุ๊บตับโดนหน้าโดนหลังไม่แม่นโอ้อย่าทำค่อยบอกพูดว่าอย่าทำค่อยปั๊บเขาก็ทำแรงขึ้นเตะแรงขึ้นพูดว่า
ไม่เห็นกำปั้นเขาติ้งเข้าขุมตาพูดดังๆเลยเข้าจมูกเลือดก็ออกเห็นไหมผิดนะครับใช้ภาษาที่ผิดคนหนึ่งดูสุภาพเป็นแม่ค้าหน้าตาดีคล้ายกับคนภาคกลางอีกคนหนึ่งลงไปของนั้นจากเมืองบนหน้าเทศกาลตรุษจีนกำลังจะมีการซื้อขายผลไม้ไปแอบเสียงเหมือนกับเป็นคนภาคกลางพุทธาคนเราก็อีสานเรียกว่าตับทันไปถามพุทธาแม่ค้าทันลงเท่าไหร่แม่ค้าทันลงเท่าไหร่แม่ค้ามาจากจุฬาแอบเหมือนกัน40บาทค่ะมีส้มอยู่ข้างๆแล้วส้มหนักแม่ค้าเท่าไหร่แม่ค้าคนนั้นอีสานเหมือนกันสำคัญเป็นว่าหิวมากว่าน้ำดื่มมาเลยน้ำครับน้ำอร่อยไหมครับอร่อยมากครับไม่เป็นไรเขาไม่เครียดหรอกไปดามอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่พวกพี่นี่มุ่งฟอรี่นึงมีออกตี้ไปแล้วนี่เดาหลังเดี๋ยวดีด้วยดิดีเลยแฟนเอเพื่อกันดีที่ชมพู very good รถยังก่อรถแอปด้วยแอปพายาเจ้าไทยบอสพายาบอสพามันดีพัมเบอร์นี่ถูกต้องลิ้นมันกับว่าเขากลัวงูก็ใช้กลัวเช่นเดียวกันจะให้งูกับไล่แมลงวันก็แล้วกันงูเป็นท้องนะครับใช้ท้องเลื้อยไปแมลงวันนะครับปวดท้องปวดเหมือนกันดูตัวอย่างการพูดมีเพื่อนอยู่ที่อำเภอพิมายเพราะว่าครูเกิดที่นั่นมีเพื่อนทั้งโป๊ะโอ้ยโป๊ะโอ้ยงูอะไรงูสิงภาษาไทยว่างูสิงตัวใหญ่ดักขึ้นมางูคอสีแหล่หรือสีออกดำตาลเย้เขียนจะโป๊ะทันซองคเนียคือโกหกที่ตัวเย้เนี่ยจะโปทานซองโอ้ยรอให้จับงูหงการตานตัวนี้ก่อนครับมันจะตอดนะครับมันจะตอดเขาเรียกว่างูตอดหรืองูฉกทางเขมรเขาเรียกงูตอดมันจะฉกเอานะครับงูอย่าไปฆ่ามันตามกฎของเสือข้อที่หกเจองูจงอางก็อย่าไปฆ่างูจะตามไม่พิษมากปวดนะครับครับปวดนะครับมีพิษมากเวลามันจะชกชกแต่ละครั้งมันจะปล่อยพิษออกมาออกไปได้ไกลมากสองเมตรแล้วเป็นตัวใหญ่ตัวน้อย
หาลมดีๆเราเป็นลูกเสือดีไหมงามชกมากคำไหมย่อมันชกมากลมเอาคู่ไปไม่โดนตา